คนที่ไม่มีคำใบ้จากรายการเลยมาดูว่าเขาจะทายถูกหรือเปล่าแต่เขามีประสบการณ์ผู้มากประสบการณ์ในรายการนี้พวกเราจะช่วยคุณครับขอเสียงปรบมือกับไอซ์สรัญญูบางทีเธอก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ดูเธอมีใจให้แต่บางที่เหมือนไม่มีก็เดาใจเธอยากไม่รู้ว่าที่จริงนั้นคิดยังไงอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำไงเต้นมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นครับสุดยอดแกฉันใจเต้นตุบๆๆเลยพี่เจเต้นตุบๆไม่ใช่ตื่นเต้นนะทำไมเหนื่อยเนี่ยเต้นเหนื่อยเต้นเยอะเต้นเยอะอันนี้ไม่แค่ว้าวธรรมดาว้าวว้าวว้าวเลยอ่ะเหรอใช่ไหนเบ้ว้าวยังไงเบ้เบ้เร็วเร็วเร็วว้าวว้าวสู้เขาลูกสู้เขาลูกยังไงมันว้าวยังไงว้าว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 เนี่ยคลิปออกกำลังกายไม่มีใครดูแล้วนะให้พี่ท้อเองก่อนพี่ไอซ์เป็นนักแสดงแต่ว่าร้องเพลงดีน่าจะ20กว่าเสียงยังเด็กๆอยู่20ต้นใช่แต่ที่ไอซ์ตกใจคือไอซ์รู้สึกว่าทำไมทุกคนดูตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่คิดว่าเขาจะมาใช่ว้าวว้าวว้าวอ่ะอันนี้ไม่หลอกเหมือนเวลาไอซ์ไปนั่งอยู่แล้วหลอกทุกคนใช่ไหมว้าวจริงว้าวจริงกรรมมันตามทันเร็วเออทำไมกรรมมันมาเร็วมากแล้วเขาทำอะไรกันครับนักพูดนั้นเบเบ้สนุกมากจนกำไรพันกันเองกำไรติดกันกำไรสองมือพันกันเยอะเอาไม่ออกเหรอพี่ออกมาช่วยหน่อยค่ะตัวนี้ก็มัดตัวเองนางเอกไหมเป็นนางเอกเป็นนักร้องเป็นนักร้องด้วยสวยมากเขาเคยมาแล้วทีนึงมิกกี้ชอบไหมครับน้องคนนี้ชอบมากแล้วก็ชอบมานานแล้วด้วยคือถ้าพี่ไม่มีแฟนนะพี่จีบหนูแล้วตรงเลยถ้าพี่ไม่มีแฟนอ่ะว้าวสมมุติตอนนี้โสดโอ้ถ้าพี่โสดเนี่ยหนูโดนพี่หอมหัวไปแล้วแปลว่าต้องเด็กกว่านิกกี้จริงสนิทกับด้าโทรคุยกันประจำเลยพี่ชอดเฮ้ยอันนั้นไม่โทรคุยอันนั้นโทรด่าอันนั้นโทรเคลียร์ครับไม่คุยใช่ครับให้คุยเองดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่เล่นละครมานานหรือยังคะ
ประมาณ 4-5 ปีค่ะบทที่น้องแบบชอบเล่นคือบทอะไรคะส่วนใหญ่จะต้องเสียน้ำตาอะค่ะระหว่างเล่นละครกับร้องเพลงกับเต้นชอบอะไรมากกว่ากันคะชอบหมดเลยแต่ชอบไอมากกว่าเอ๊ะแต่ถ้าเป็นรุ่นน้องทำไมเรียกไอหนูมีสัมมาคารวะสิลูกสอนสอนเขาหน่อยเรียกว่าอะไรนะหนูเขาเป็นพี่นะหนูมาเรียกชื่อเขาได้ยังไงเดี๋ยวไปจับผอมแก้มเลยดิชูด้วยหรือว่ารุ่นรุ่นเดียวกันจริงๆก็อยากเรียกพี่แต่อยากใกล้เคียงอ่ะหนูอยากจะบอกว่าหนูแอบชอบพี่มาตั้งนานแล้วแอบชอบไอซ์มานานแล้วครับใช่ค่ะชอบตั้งแต่หนูอยู่ม.ต้นถ้าอยู่ม.ต้นแปลว่าตอนไอซ์ออกเพลงก็น่าจะเด็กกว่าประมาณแบบ6ปี7ปีอะไรน่าจะเด็กกว่าไอซ์ประมาณนั้นจริงใจ1อย่างเด็กกว่าไอซ์หรือว่าโตกว่าไอซ์เด็กกว่าไม่ต้องคบใครเลยนางเอกก็เป็นแล้วนางลายก็เป็นแล้วสุดยอดนักแสดงจริงๆอ่ะเขามาสายตลกด้วยนะเดี๋ยวแป๊บนึงมีใครตลกกว่าเราอีกเหรอเนี่ยมีเขาเป็นนักแสดงมืออาชีพงั้นฉันจะส่งบทให้เขาเอาป่ะนางเอกไปโอ๊ยอย่าทำอย่าทำฉันเลยเจ้าค่ะอย่าทำฉันเลยเจ้าค่ะพอไอ้ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณทำอะไรกันครับคุณแม่มาช่วยกันใจเย็นๆนะเจ้าค่ะมันใส่ร้ายฉันเจ้าค่ะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรน้องหญิงอยากให้พี่ทำอะไรกับนางตัวดีคนนี้จิกหัวแล้วตบบ้านเหรอเล่นอะไรคิดได้ดีเอาน้องก็ขอมาถ้าน้องเขาขอมาการแสดงขอการแสดงนิกกี้ค่ะถ้าอยากเรียกเนี่ยท่านเจ้าคุณค่ะมีแรงมาตบแล้วมีแรงมาตบแป๊บเดิมจั๊กด่าดิมีคำถามคำเดียวว่ามึงด่าใช่ไหมไม่น้องเขาปากเขาบอกน้องเขาบอกบทมาเห็นยังว่าเขาได้ไหนบทบาทเหมือนไม่ได้อะไรเลยอ่ะไปให้ว่าผมสวยเฮ้ยพี่นุ่นวรนุชหรอพี่นุ่นชอบเรียกไอว่าพี่ไอพี่นุ่นเชียงรายที่ไอบอกไออยากไปอ่ะพี่นุ่นจำได้ไหมที่ขึ้นไปบนเขาแล้วเห็นแกะตอนนี้สนามบินปิดนะคะอัปเดตข่าวด้วยจ้าคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งเหรอเคยเป็นแอร์อะแต่ตอนนี้เป็นพัดลมแล้วมุกเครื่องใช้ไฟฟ้าซะแล้วไม่คิดว่าจะเล่นใช่พรีเซนเตอร์เยอะเดี๋ยวนึกถึงอีกคนนึงใครอะน้องแพนเค้กเขมนิดอุ๊ยอุ๊ยอ้าวอึ้งแป๊บนึงกองอะตื่นเต้นอะไรไม่พอเขาตอบแพนเค้กแหมทำไมไม่เคียงแล้วใกล้เคียงมือลั่นตอนนี้เทไปทางน้องแพนเค้กอยากรู้ว่าหลังกำแพงทำไมเลือกเพลงคนใจง่ายครับชอบตั้งแต่ม.3หนูอยากเป็นพี่เต้ยปานวาดอย่าว่าแต่หนูเลยค่ะทุกคนก็อยากเป็นที่อยากเป็นใช่ไหมอยากเป็นค่ะเพลงนี้คือดังมากอ่ะดังมากตอนที่เพลงนี้ออกอ่ะทุกคนจะเรียกว่าเพลงจัดจ๊ะดัดนะแล้วก็เพลงเป้ยปานวาดไม่ใช่เพลงไอ้นะไม่ใช่เพลงไอ้สลันยูใช่คือก่อนหน้านี้ไอ้จะต้องถ่ายมาก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนแต่ว่าเหมือนหลังกำแพงมีกระทันหันมาไม่ได้แล้วทีเนี้ยตอนแรกเขาก็จะบอกให้ไอ้ถ่ายไปเลยครับแต่ว่าหลังกำแพงบอกว่าไม่ได้ต้องเป็นไอ้เท่านั้นที่เขาจะมาร้องด้วยอยากถามว่าทำไมชอบตั้งแต่ตอนม.3 อ่ะแอบชอบตั้งแต่ม.3ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับไม่รู้อ่ะใครอ่ะแต่ขอบคุณนะผมให้ทุกคนใบ้แค่1ประโยคแม่เซ็กซี่ถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสโอ๊ยเธอใบ้เยอะเกินไปในใจคิดชื่อนั้นเลยรู้ป่ะเอาแล้วเธอใบ้เยอะเกินไปตบมาเลยมั้ยล่ะเอาไปล่ะบุพเพมันอาจจะไม่ใช่คนที่เธอคิดก็ได้นะ
ไม่มีเลยเจ้าค่ะปรางเลยดิปรางปรางกัญญรันถูกไหมกัญญรันเพราะว่าที่สุดของพี่ด้วยซ้ำที่สุดของไอซ์รันยูว้าวพีคพัทรสยาใช่ที่สุดของไอซ์พีคเคยเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอไอซ์นะแล้วก็เคยขึ้นคอนเสิร์ตไอซ์ด้วยเบลล่าครับไอซ์ค่ะอภิสดาเหรออ๋อเพราะเป็นคุณแม่ตอนนี้อภิสดาครับอภิสดาปุกกี้พี่ปุกกี้ประวินุชใช่ปุกกี้ประวินุชครับคือไอ้ว่ารายชื่อที่เขาพูดมาเขาพยายามหลอกไม่มีของจริงอยู่นั้นเลยแต่มันมีความอาจจะมีความใกล้เคียงอยู่ในนั้นอุ๊ยอุ๊ยพี่เชื่อใครล่ะของเขาเนี่ยเขาตอบตามไอ้คีย์บอร์ดนั่นเนี่ยไอ้คีย์บอร์ดปุกกี้คีย์บอร์ดคืออะไรเนี่ยแม่ไปทางปุกกี้ก็ได้เนี่ยตอบปุกกี้เลยอ่ะของผมเนี่ยให้ตอบกิฟซี่เดี๋ยวผมจะไปพีกอ่ะแต่แม่ยังไม่คิดอะไรเลยอ่ะเอาปุกกี้เลยอ่ะโชคดีไม่ได้นั่งใกล้มันโอ้โหดาดามาครั้งเดียวพูดไปคือจริงๆอ่ะในใจอ่ะถ้าเป็นเป้ยปันวัดได้ไหมเป็นเป้ยปันวาดแต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากเป็นเป้ยแกจะเอาเป้ยปันวาดได้ยังไงปล่อยพี่เขาเลี้ยงลูกไปเถอะไม่เพราะตะกี้ใบว่าที่สุดของไอ้ไงถ้าที่สุดของไอ้สำหรับไอ้อ่ะก็คือเป้ยในความรู้สึกไอ้อ๋ออันนี้ที่สุดคือพีคเท่ากับที่สุดอ๋อต้องฟันธงแล้วครับนักร้องหลังกำแพงคือเป็นนางเอกเป็นรุ่นน้องครับมีความเซ็กซี่ด้วยน้องแพนเค้กเขมนิดแพนเค้กเขมนิดนะครับขวัญเอ้ยขวัญมามาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาใช่ง่ายก็เลยชอบคนง่ายอย่าเลยเธอฉันไว้ทำให้ฉันใจสั่นบอกมาแค่สั้นๆทุรักฉันเหมือนกันก็ว่ากันไปอย่าทำให้รักเดี๋ยวมันล้มเดี๋ยวมันรักฉันตั้งหลักไม่ทันเดี๋ยวจะรั้งไว้ไม่ไหวรักมันปักหัวใจทำยาจะดึงออกไปผมไม่เห็นคุณแบบกระชากอย่างนี้มานานมากแล้วไอซ์เดี๋ยวก่อนไอซ์ต้องมีจุ๊บด้วยสมควรสวัสดีครับคุณป้ายครับเราบอกเลยว่าสมควรจริงๆมันคือฟิลนี้แหละกันคือมันเป็นคำพูดไม่ได้นะผมเข้าใจได้เลยเข้าใจแล้วมันเป็นเพลงที่มันดังมากแล้วใครจะคิดว่าเป้ยจะมาใช่ออกป้าคนลุกไปหมดเลยอ่ะพอกำแพงมันขึ้นแล้วไอเห็นชุดขาวแล้วไอแบบไอจำแผ่นหลังเขาได้โอ้ยดู
เอ้ยคือจะบอกว่าคือปกติเป้ยอ่ะคือเราเหมือนโตมาด้วยกันทําเพลงมาด้วยกันน่ะน้อยครั้งมากคุณไปหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ที่เขาจะรับร้องเพลงใช่คือลูกค้าจ้างเขาเป็นแสนเป็นล้านเขายังไม่ร้องเลยก็ไม่ไปเพราะว่าเคยจะมีคนให้เราไปร้องเพลงคู่กันแบบสมัยท่อนที่มันดังมากๆอ่ะเขายังไม่ไปเลยแต่วันเนี้ยเขามาให้อ่ะโอ้ยคือไอ้อ่ะแวบคิดในใจว่าแบบเอ้ยเป้ยหรือเปล่าเป้ยหรือเปล่าแต่ว่าคือมันก็เหมือนมันมีกำแพงในใจเพราะคิดว่าแบบเขาไม่มาร้องเพลงหรอกหุยดีจังเลยอ่ะนอน่ารักอ่ะโอ้ยนี่ร้องไห้อ่ะรักมากนิกกี้ร้องไห้ทำไมอ่ะก็รู้ว่าถ้าร้องไห้กล้องจับผมแน่ครับเลยร้องไห้เลยไม่ใช่แต่ว่าก็จะร้องไห้เพราะว่าเราก็ดู MV ใช่ป่ะมัน MV พี่เป้ยไม่รู้ว่าแล้วมันประทับใจมากตรงที่เมื่อกี้ภาพใน MV มันกลับมาเพลงนี้กี่ปีแล้วครับไอซ์17ปีและต้องบอกว่าเพลงนี้มันทำให้เรารู้จักไอซ์ซันยูแบบแมสอะรวมไปถึงเป้ยด้วยคือทั้งคู่คือแบบโหนางเอกคนนี้สวยจังเลยนักร้องคนนี้เพลงคนนี้ฮิตมากๆเลยและร้องกันแบบเป็นเพลงคลาสสิกที่แบบมันต้องเต้นกันจนถึงทุกวันเนี้ยไอซ์พูดอะไรอย่างได้ป่ะใช่เลยคือสำหรับไอซ์นะคือเหมือนไอ้อ่ะได้หลายอย่างในชีวิตป๊อปเปอร์จริงๆคือเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกของไอ้ที่ดังแล้วแมสเหมือนที่กันบอกคือก่อนหน้านี้ไอ้มีเพลงมาก่อนแต่ว่าเพลงนี้คือเพลงที่แมสที่สุดในชีวิตไอ้แล้วก็ยังเป็นเพลงที่ยังคงเป็นเพลงฮิต forever ฮิตของไอ้จนถึงทุกวันนี้แล้วคนที่ทําให้เพลงนี้ฮิตเป็นครั้งแรกที่มิวสิกวิดีโอออกมาเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป้ยปานวาดทําให้คนพูดถึงแบบทั่วบ้านทั่วเมืองขึ้นหน้า1หนังสือพิมพ์ขึ้นแบบชาร์ททุกอย่างคือมันคือเป้ยปานวาดแล้วนอกจากนั้นที่สําคัญที่สุดคือไอ้ได้ไปออกอัลบั้มที่ญี่ปุ่นน่ะอันนี้เป้ยเองก็รู้ก็คือท่านประธานบริษัทที่ญี่ปุ่นนะฮะได้มีโอกาสเห็นมิวสิกวิดีโอนี้แล้วเขาชอบเป้ยปานวาดมากคือเขาเริ่มจากเขาชอบเป้ยแล้วเขาก็เลยมาฟังเพลงไอ้แล้วก็เลยได้ไปออกอัลบั้มที่ญี่ปุ่นด้วยดีมากเลยอ่ะเราชุดได้ชุดคล้ายกันใน MV อันนี้ชุดใน MV ป่ะเมื่อกี้เราคุยกันอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่คือไปตั้งใจว่าจะเอาชุดให้มันเหมือนใน MV อย่างงี้ป่ะเหมือน MV เพราะว่าไอ้เคยบอกว่าใน MV อ่ะจริงๆมันผ้าปูโต๊ะแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถเอาผ้าปูโต๊ะมาพันตัวได้คือตอนนั้นที่ถ่ายมิวสิกวิดีโออ่ะมันมีชุดนึงที่เตรียมไว้ให้แล้วทีเนี้ยพอใส่ออกมาเนี่ยมันไม่รองรับกับความเซ็กซี่ของตัวเขาพี่ที่เป็นสไตลิสต์ขออนุญาตพูดชื่อพี่ออยเขาก็เลยแบบว่ามันมีผ้าขาวอยู่ผืนนึงไอ้ก็ไม่รู้ผ้าอะไรแต่ไอ้คิดเอาเองว่ามันคือผ้าปูโต๊ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเอาผ้าผืนเนี้ยมาพันตัวเป้ยดูตอนแรกทุกคนก็ห้ามก็บอกว่าเฮ้ยไม่แบบมันจะมาพันแล้วมันจะออกมาเป็นชุดได้ยังไงผลปรากฏมันออกมาเป็นชุดนี้แล้วมันก็กลายเป็นชุดที่ไม่ว่าจะหนังละครอะไรก็ตามเอาไปใส่กันเต็มบ้านเมืองเลยแต่นี่ไม่ใช่ผ้าปูโต๊ะแล้วใช่ไหมไม่ใช่แล้วค่ะเป็นชุดที่สวยมากน่ารักมากแล้วรายการติดต่อเป้ยไปว่ามาเป็นนักร้องหลังกำแพงของไอซ์รันยูแล้วเรื่องราวเป็นอย่างที่ไอซ์เล่าจริงๆหรือเปล่าเป้ยบอกว่าไม่ฉันจะมาต่อเมื่อหน้ากำแพงคือไอซ์เท่านั้นเป้ยขอเป็นไอซ์คนเดียวไว้ถึงจะมาค่ะแล้วคุณก็ต้องขอบคุณที่ไอซ์เลื่อนคิวให้เป้ยอ่ะโอ้ขอบคุณมากๆคืออย่างที่บอกเลยครับคือถ้าไม่มีเป้ยปานวาดก็ไม่มีไอซ์สรัญญูไม่มีจัดจ๊ะดัดถึงทุกวันนี้แล้วก็เป้ยยังเป็นเป้ยคนเดิมของไอซ์เสมอเลยมันมีเหตุการณ์นึงที่ไอซ์ประทับใจมากคือไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรครับพี่กันเวลาไอซ์มีปัญหาเนาะในช่วงที่ผ่านมา1ในข้อความแรกๆที่ไอซ์เห็นคือข้อความจากเป้ยปานวาดนะครับที่แบบให้กำลังใจขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณสุดๆเลยขอบคุณมากขอบคุณไอซ์เช่นกันขอบคุณไอซ์เช่นกันจริงๆเป้ยมาวันนี้เป้ยตั้งใจมาเพื่อขอบคุณไอซ์อะค่ะครับคือเป้ยจะบอกไอซ์ว่าไม่ว่าจะผ่านไป17ปี18ปี19ปีหรือกี่ปีเพลงคนใจง่ายก็จะยังอยู่ในความทรงจําที่ดีของเป้ยแล้วเป้ยก็ต้องขอบคุณไอซ์เหมือนกันเป้ยจะเป็นเป้ยปานว่าทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีเพลงคนใจง่ายแล้วก็ไม่มีไอซ์สรันยูขอบคุณไอซ์มากๆนะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยทุกวันนี้แบบว่าลูกแต้นแล้วอ่ะไม่ใช่แม อย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเข้าใจผิดขึ้นมาฉันไม่รับผิดชอบเมื่อทำให้เคลิ้มตลอดเดี๋ยวเคลิ้มไปกอดแล้วเธอจะว่ายังไงWoo!
งกันต่อกับทัศน์ณัฐกั่วทุ่งตรงตรงกฤษกรและเบสรักวณีอันนี้เรียกอะไรเกินไปมุ้ยนี่เรียกอะไรตรงตรงตอบสิเรียกอะไรตอบดีเจมะตูมไปทายกันหลังกำแพงไปอย่าไปอิจฉาเขาจบคุณพันคุณพันและผู้ช่วยแอร์พันธิลาเกินการคาดเดาอาจจะยุคในยุค90รุ่นซีดีรุ่นม้วนเทปพี่ทัศน์รู้จักเขาไม่พอตุ้มเชื่อว่าถ้าเปิดกำแพงมาคนทั้งประเทศต้องตกใจที่เขามาร้องเพลงกับพี่ในวันนี้วะฮะเขาเป็นสเปคของทุกคนจริงๆไอ้ผมถามหน่อยแล้วสรุปคุณ2คนนี่ใช่ที่เขาเป็นข่าวว่าเลิกกันมั้ยเอ้าเอาแล้วเอาแล้วถ้าใช่เนี่ยจะมายืนอยู่ตรงนี้เหรอครับลูกพี่โอ้ยส่งเพลงไปให้เลือกเนี่ย10เพลงเอาไปเอามาได้เพลงนี้พวกคุณน่ะบังคับผมคุณนั่นแหละบังคับคุณน่ะบังคับผมคุณให้พูดมาโอ้ยแล้วเพลงรักหวานแหววแล้วผมจะมาทำอะไรตรงนี้พวกคุณจีบกัน2คนน่ะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เลยอ่ะในยุค90เนี่ยจะรู้ดีเลยเขาสนิทกับแอร์หรือเปล่าครับไม่สนิทไม่สนิทไม่สนิทสนิทเมื่อคืนผมบอกคุณแล้วครับว่าเราจะเจอกันอะไรอะไรเด็กเมื่อวานซื้อนะอย่ามาลาปามนะขึ้นง่ายซะด้วยใครวะหยุดพูดเถอะออกเรื่อยๆอายเขาครับถ้าคุณสนิทกับมะตูมจริงๆมะตูมย้ายบ้านใหม่จากคอนโดไปที่ไหนครับเรื่องของครับถ้าวันนี้นะทายไม่ถูกเปิดมานะตัดพี่ตัดน้องไม่เกี่ยวข้องกันเลยทายอยากเป็นญาติมึงไอ้ในร้องข้ามกำแพง